เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านการภาวนาวันนี้เราก็จะภาวนาให้เกิดความรู้ความรู้อันนี้เขาเรียกว่าปริญญาสามนะปริญญาอันที่หนึ่งไม่ใช่ปริญญาตีปริญญาที่หนึ่งก็คือความรู้เบื้องต้นเลยก็ต้องรู้ปัจจุบันว่าอะไรเป็นอะไรรู้กำลังนั่งกำลังขยับกำลังหายใจกำลังฟังโยมมีปริญญาที่หนึ่งหรือยังอะไรเกิดต้องรู้รู้ปัจจุบันถ้ารู้เก่งๆนะหลวงพ่อก็เรียกว่ารู้แล้วถ้าเก่งมากก็รู้แล้วเห็นแล้วว่ากำลังนั่งรู้แล้วเห็นแล้วกำลังทำอะไรแม้กำลังคิดก็รู้แล้วเห็นแล้วนะในขั้นสมถะเราใช้คำว่ารู้ชัดรู้ชัดชัดรู้นะอันนั้นก็คือถ้าพูดถึงวิธีการสมถะก็รู้ชัดชัดรู้นะแต่ถ้าพูดถึงความรู้ก็ต้องบอกรู้แล้วเห็นแล้วคือจากการที่เราฝึกรู้ชัดลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกแล้วรู้แล้วอย่างว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้าเป็นยังไง ต้องรู้แล้วโอเคนะรู้แล้วยังเห็นแล้วเพราะฉะนั้นในขณะภาวนาเนี่ยต้องมีรู้ตื่นว่ารู้แล้วจริงๆนะคือไม่ใช่ว่าหายใจเข้าก็คอยกำหนดรู้คอยหายใจออกหรือท้องพองท้องยุบคอยกำหนดรู้แล้วมันมีรู้แล้วจริงๆไหมว่าทุกขณะรู้แล้วจริงๆว่าหายใจเข้าแล้วก็รู้แล้วว่าหายใจเข้าหนักเบายาวสั้นอย่างไรรู้แล้วจริงๆไหมถ้ารู้เป็นปัจจุบันมันจะรู้ละเอียดนะรู้ทั้งเข้ารู้ทั้งหนักรู้ทั้งเบานะอันนี้เขาเรียกว่าปริญญาอันที่หนึ่งรู้นี่ต้องดูไหมไม่ต้องก็ได้ใช้สติกำหนดรู้หรือระลึกรู้หรือระลึกได้ถึงลมหายใจได้ไหมระลึกได้จนมันรู้แล้วหายใจเข้าเป็นอย่างนี้หายใจออกเป็นอย่างนี้หนักเบายังไงยาวสั้นยังไงจนกระทั่งรู้แล้วอะไรเป็นทุกข์รู้ทุกข์ด้วยความเป็นทุกข์รู้แล้วยังรู้แล้วทำไมยังไปอยู่กับความทุกข์อีกทำไม รู้แล้วว่าอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์รู้แล้วยังรู้แล้วว่าอะไรคือความดับทุกข์ความดับทุกข์เป็นอย่างไรรู้แล้วยังดับทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นทุกข์ก็เพราะว่าเรายึดมั่นถือมั่นจนรู้แล้วยังว่าอะไรเป็นหนทางไปสู่ความดับทุกข์ก็คือปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆทั้งสิ้นอ้าวรู้แล้วกำลังกระหายน้ำรู้แล้วรู้แล้วว่าอะไรกำลังกระหายน้ำก็ดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำแล้วก็รู้แล้วสดชื่นน้ำมันรู้สึกทำให้สดชื่นดีชุ่มคอดีรู้แล้วอันนี้เรียกว่าปริญญาความรู้อันแรกความรู้แบบพื้นชาวบ้านรู้แล้วว่ากำลังดื่มน้ำโยมบอกว่าดูลมหายใจอ่ะแล้วโยมมีรู้แล้วไหมจากข้างในอ่ะว่ากำลังหายใจเข้าส่วนมากดูแต่ไม่มีรู้แล้วอ่ะนะไหนลองดูที่ดูลมหายใจแล้วเพิ่มรู้แล้วรู้แล้วจริงๆนะรู้แล้วว่ากำลังหายใจเข้าได้รู้แล้วว่าหายใจหนักเบายาวสั้นอย่างไรรู้สึกยังไงรู้แล้วไหมต้องมีรู้แล้วต้องมีความรู้ไหนลองเอาปริญญาใบแรกเลยเขาเรียกว่ายาตะปริญญา
ก็คือรู้แล้วนะว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้คือรวมความนะโยมเราในไปเปิดว่างๆไปเปิดในพจนานุกรมพุทธศาสตร์นะเขาก็จะแปลว่าการกำหนดรู้แล้วก็มีคำว่ารู้แล้วด้วยถึงสิ่งที่เรากำหนดรู้แล้วท่านใช้คำว่ารู้แล้วด้วยเพราะนั้นถึงได้สงสัยไงเวลามีสติมากๆมารู้แล้วมารู้แล้วแต่รู้แล้วยังไม่พออ่ะไหนลองลืมตารู้ไหมว่าทำไมถึงทุกข์ต้องมีรู้ไหมด้วยทุกข์เพราะอะไรรู้แล้วว่าทุกข์คือทุกข์แล้วรู้ไหมว่าทำไมถึงทุกข์ต้องมีรู้ไหมต่อโอเคไหมรู้ไหมอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงรู้ไหมขณะที่เรารู้แล้วว่าหายใจเข้าต้องรู้ด้วยว่าอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงหายใจก็ไม่เที่ยงจะไปคาดหวังว่าหายใจต้องเนียบเสมอทั้งเข้าทั้งออกไปพยายามคอนโทรลให้มันเสมอราบเรียบนุ่มนวลบังคับไม่ได้หรอกหรือบังคับได้ก็ไปเดียวเพราะนั้นต้องมีรู้แล้วอันที่รู้แล้วอันแรกก็คือรู้แล้วว่าลมหายใจเป็นยังไงนะแล้วก็รู้ไหมว่ามันไม่เที่ยงหัวแต่มาดังสะกดลมหายใจให้ตามที่เราต้องการไปบังคับให้มันละเอียดให้ปานีตก็มันไม่เที่ยงอ่ะไปสะกดมันทำไมโอเคนะไปบังคับมันทำไมเพราะฉะนั้นรู้แล้วว่าหายใจแล้วมันหายใจจะหนักจะเบาจะสั้นจะยาวสำเนียกรู้ที่ว่ามันไม่เที่ยงสำเนียกรู้ไหมเพราะนั้นต้องมีปัญญาอันที่สองเขาเรียกว่าตีรณะปัญญาต่อเต่าสระอีลอเรือนอนเนนตีรณะปริญญานะก็รู้ความจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นมีรู้มันอันนี้ไหมขณะที่ภาวนาวันนี้จะฝึกปกติบอกดูลมหายใจแล้วมีปริญญาแรกไหมว่าหายใจเป็นยังไง รู้จริงๆอะนะรู้ตามความเป็นจริงอะหนักเบาสั้นยังไงสั้นยาวยังไงรู้แล้วยังว่าหายใจมันบางทีหนักบ้างเบาบ้างยาวบ้างเหลี่ยมยังรู้แล้วยังแล้วก็รู้แล้วได้ปัญญาอันแรกละต้องมีปัญญาอันที่สองพ่วงด้วยนะรู้แล้วยังว่ามันไม่เที่ยงและปัญญาอันที่สามก็เรียกว่าปัญญานี้ก็คือความรู้ว่าอะไรอะไรก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไอ้ตรงทุยที่รู้แล้วเราก็รู้ไหมอะไรเป็นอะไรสุดท้ายมันจะเกิดความรู้บอกเนี้ยอันนี้เป็นความรู้เลยความรู้ว่าอะไรอะไรก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นวางหมดเลยไอ้ความรู้มันเกิดที่ใจนะเกิดที่ใจชัดมากเลยนะความรู้จะเกิดจากข้างในใจแล้วก็ใจที่มันรู้สึกได้ว่ามันชัดจริงๆอ่ะนะความรู้นะเพราะนั้นขณะที่เรารู้ไหมว่าอะไรเป็นทุกข์รู้แล้วว่าทุกข์คืออะไรและรู้ไหมว่าอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์นะและรู้เป็นความรู้ว่าแล้วเราได้ละความพอใจไม่พอใจและเหตุแห่งทุกข์หรือยังเพราะนั้นเราต้องรู้ไปถึงปัญญาอันที่สามเขาเรียกว่าปหานะปริญญานะก็คือรู้ละรู้วางรู้ละรู้วางคือเวลาภาวนาเราก็ใช้คำว่ารู้หายใจตามความเป็นจริงทุกขณะปัจจุบัน
แล้วก็รู้ไหมว่ามันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้พันใหญ่ไปบังคับแล้วสุดท้ายก็การกำหนดรู้ในปริญญาทั้ง3เนี่ยเขาเรียกกำหนดรู้หมดเลยนะต้องกำหนดรู้ในใจสำเนียกในใจว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรๆก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเรามีหน้าที่รู้เราไม่ใช่มีหน้าที่ไปบังคับหรือไปยึดมั่นถือมั่นเรามีหน้าที่เรียนรู้เพราะฉะนั้นปริญญาที่3เนี่ยนะเพิ่มสำเนียกใจว่าที่เรามาภาวนาเนี่ยเรามาเรียนรู้ความไม่เที่ยงที่ปรากฏทั้งรูปและนามก็คือลมหายใจและก็จิตใจตัวเองเรียนรู้แล้วก็ละความพอใจไม่พอใจความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นโยมจะต้องมีความรู้อันเนี้ยรวบเป็นหนึ่งเลยในขณะภาวนาเรียกว่าทุกขณะที่หายใจเข้าต้องมีสำเร็จในใจความรู้ทั้ง3ปัญญาเนี่ยทุกขณะที่หายใจเข้าต้องรู้แล้วนะรู้อาการลักษณะความเป็นไปความรู้สึกของลมหายใจจนรู้แล้วไม่ต้องเหมือนกับไม่ต้องนั่งดูอ่ะคือมันรู้แล้วโอเคไหมต้องรู้แล้วจะดูใหม่ๆก็ดูจนมันรู้แล้วอ่ะ นะเอาตอนนี้เอาว่าให้มีการมองติดตามนะไอ้ขั้นสมาธิเนี่ยเราจะมองขั้นวิปัสสนาเราก็จะติดตามลมหายใจอันนี้เราก็ไอ้ตรงที่รู้แบบมองให้มันรู้จริงๆนะหายใจหนักเบาอย่างไรยาวสั้นยังไงแล้วก็ติดตามเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้สอนไปตามแนวสมถะและวิปัสสนาแบบขั้นตอนในการฝึกแต่เราฝึกภาวนาโดยอาศัยความรู้ว่าเรามีความรู้ไหมจะไม่ต้องไปสงสัยว่าอันนี้เป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาต้องดูอย่างนั้นดูอย่างนี้ไม่ต้องเอาว่าโยมมีความรู้ไหมคือไม่ต้องไปพวงถึงวิธีการอ่ะแต่ให้คอยตรวจสอบดูว่าเรามีความรู้ทั้ง3ไหมในขณะหายใจเข้าไหมมีได้นะในขณะหายใจออกคือตอนนี้ไม่ต้องไปสงสัยว่ามองยังไงรู้ยังไงเอาวะมีความรู้ไหมทั้ง3เลยคือไม่ต้องไปถามอาจารย์ว่าดูตรงไหนดูอย่างไรยังไงเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาไม่ต้องเอาว่าโยมมีความรู้ทั้ง3ไหมในขณะหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเป็นยังไงหายใจก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แล้วก็วางซะจะมีความรู้ทั้ง3มั้ยหายใจออกไปยังไงหายใจรู้มั้ยว่ามันไม่เที่ยงวางซะฝันวันนี้เราจะทำความสำเนียกในใจหรือทำความรู้สึกอยู่ในใจคือไม่ต้องมานั่งบอกว่าดูอย่างไรรู้ยังไงกำหนดรู้ยังไงรู้สึกตัวยังไงอันนั้นบางทีกำหนดรู้สึกตัวแต่ความรู้ปริญญาทั้ง3ไม่เกิดหรืออาจจะเกิดแค่ปริญญาเดียวส่วนมากจะเกิดปริญญาเดียวคือรู้ตรงที่ปริญญาแรกว่าหายใจกำลังเข้าอย่างไรรู้ทั้งรู้ตัวลมหายใจทุกขณะและรู้สึกถึงลมหายใจที่ไปทั่วถึงส่วนมากจะได้ปริญญาแรกโอเคไหมเพราะว่าเราไปติดวิธีไงว่าจะต้องวางจิตวางใจยังไงรู้สึกยังไงแต่นี่วางจิตวางใจเราก็ต้องเรียนนะไอ้วิธีก็ต้องเรียนนะแต่วันนี้เราลองไม่ต้องมีบัญญัติที่มีแต่ความรู้หลับตาความรู้อันแรกก็คือลมหายใจเป็นอย่างไรหนักเบาสั้นยาวอย่างไรความรู้อันที่2ก็คือลมหายใจก็ไม่เที่ยงความรู้สุดท้ายเขาเรียกว่าปหานะปัญญา
วางให้หมดรู้แล้วก็วางรู้ละรู้วางโยมให้มีความรู้ทั้ง3ได้ไหมโยมจะรู้ตื่นและเบิกบานด้วยความรู้ไม่ต้องไปกังวลว่าดูถูกไหมกำหนดรู้ยังไงรู้สึกตัวยังไงต้องรู้สึกตัวก่อนรู้หรือกำหนดรู้ก่อนไม่ต้องเอาว่าในทุกขณะที่ลมหายใจให้มีความรู้ทั้ง3ปรากฏขึ้นทั้ง3เลยนะแล้วไม่ต้องไปนั่งสงสัยว่าจะตั้งฐานจิตตรงไหนไม่ต้องนะเพราะวันนี้เราเอาความรู้เป็นตัวตั้งเลยจิตเราอยู่กับความรู้ฐานของจิตวันนี้อยู่กับความรู้ความรู้มันไม่มีตำแหน่งไม่มีท้ายทอยด้านหลังไม่มีกลางอกความรู้มันก็คือความรู้มีความรู้ไหมทั้ง3ปริญญายาตะปริญญารู้ความจริงความเป็นไปในปัจจุบันนั่นเองว่าลมหายใจเป็นยังไงปริญญาที่2เขาเรียกว่าตีรณปัญญารู้ความไม่เที่ยงเอาสั้นๆเพราะเวลาภาวนาเราไม่ต้องมาใช้คำบัญญัติเยอะเอาว่าไม่เที่ยงเนี่ยรู้ได้ไหมปริญญาอันที่3ก็คือความรู้ปล่อยวางขณะที่รู้หายใจเข้าแต่ละขณะปล่อยวางได้ไหมอย่าไปบังคับอย่าไปคาดหวังอะไรเอาให้มีความรู้ทั้ง3เกิดขึ้นให้มันเสมอกันคือพัฒนาความรู้ทั้ง3ไปพร้อมกันมันไม่เหมือนทางโลกนะทางโลกมันต้องเรียนไปทีละความรู้ปริญญาตรีค่อยไปปริญญาโทปริญญาโทไปปริญญาเอกแต่ความรู้ทางธรรมนี่เรารวบเลยทั้ง3อันเลยในชีวิตประจำวันจะพูดคุยทำงานก็ต้องให้มีความรู้ทั้ง3วันนี้เราจะเข้าด้วยความรู้ความรู้มีไหมวันนี้เน้นที่ความรู้นะฐานจิตตั้งไว้ที่ความรู้คือจิตมีความรู้ไหมหายใจเป็นยังไงแล้วก็ไม่เที่ยงด้วยใช่ไหมแล้วก็วางให้หมดละวางให้หมดละวางความเข้าใจผิดๆความยึดมั่นผิดๆละวางให้หมดความรู้ก็จะเกิดยิ่งขึ้นเป็นความรู้เกิดจากการปล่อยวางความรู้มีไหมไม่ต้องไปนั่งคิดนะว่าความรู้มันอยู่ตำแหน่งไหนของร่างกายไม่มีมีความรู้ก็คือความรู้แต่เรารู้ได้ไหมว่ามันมีความรู้เกิดขึ้นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่สุดจริงๆก็คือความรู้ความรู้ตื่นความรู้ตื่นรู้เบิกบานอะจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นแจ้งความรู้อันแรกเนี่ยมันจะเหมือนว่ารู้แล้วหายใจเป็นไงแล้วหลวงพ่อก็ถามว่าแล้วความรู้อันที่สองรู้ไหมว่าหายใจไม่เที่ยงแล้วความรู้ในขั้นสุดท้ายก็คือความรู้ตรงที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วอยู่กับรู้ที่มีอยู่แล้วรู้เองได้ไหมได้ลองลืมตามีความรู้อะไรเกี่ยวกับคนคนนี้บ้างแน่นอนเบื้องต้นก็ต้องรู้ว่านั่งใช่ไหมแต่วันนี้รู้เป็นความรู้นะเป็นความรู้ได้ไหมคือไม่ต้องบอกว่าเอารู้ตั้งไว้ตรงไหนเอาว่ามันเป็นความรู้แล้วกันว่านั่งแล้วนั่งก็ไม่เที่ยงด้วยนะแล้วก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นให้ความรู้ทั้ง3เนี่ยซึมซับ
เต็มเปี่ยมในหัวใจเลยได้ไหมในใจเจ้าของเลยรู้ว่านั่งแล้วก็มันไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นว่ามีเราเมื่อยไม่มีมันแค่ร่างกายเมื่อยนะเป็นความรู้ว่าร่างกายเมื่อยไม่ต้องมีเราโอเคไหมเราหัดฝึกให้มีความรู้ต่อไปโยมต้องฝึกให้มีความรู้แล้วถ้าโยมมีความรู้โยมมีหมดเลยสติก็มีสมาธิก็มีวิปัสสนาก็มีฌานก็มีญาณก็มีความรู้ถ้ามีความรู้มีหมดเลยเพราะนั้นวันนี้เราจะฝึกความรู้วันนึงจะเหมือนกับว่ามีค่ามากเลยวินาทีที่ผ่านไปผ่านไปมีค่ามากเลยเพราะมันเกิดความรู้เลยแต่ละวินาทีจะทำอะไรความรู้เบื้องต้นก็คือรู้ว่าทำอะไรนั่นน่ะมีสติให้ดีแล้วก็ความรู้ที่จะต้องเพิ่มเติมเข้าไปผนวกไปในขณะที่รู้ว่าทำอะไรก็คือรู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็สุดท้ายก็ต้องผนวกเลยด้วยถ้าไม่เที่ยงแล้วทำไงก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยโยมแค่มีความรู้นี้เสมอในชีวิตจำดันได้ไหมโยมก็จะเกิดสติและปัญญาตอนนี้โยมฝึกสติและความรู้ตัวทั่วพร้อมแต่โยมยังไม่เกิดสติและปัญญาเพราะโยมไม่เคยฝึกปัญญาโอเคไหมลองอยู่กับปัญญาความรู้ที่ตุ๊กแกเสียงตุ๊กแกก็คือความรู้เสียงเป็นยังไงแล้วก็ไม่เที่ยงแล้วไปยาไปงดกิจมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองถ้าโยมมีความรู้ปริญญา3ใบไม่ใช่เป็น3ใบปริญญา3เขาไม่เรียก3ใบตีโทเอกถ้าโยมมีปริญญา3ทางมรรคผลนิพพานโยมเป็นอันถึงแล้วถึงประตูปากประตูเลยนะแต่ถ้าโยมยังภาวนาไม่มีความรู้ทั้ง3เนี่ยมันเหมือนเห็นข้างในเห็นเหมือนมีทางอยู่ข้างในมันเหมือนมีอยู่ข้างในอีกฟากนึงมันเห็นปากประตูแต่ว่ามันเข้าไปตรงที่ประตูหรืออีกฟากนึงไม่ได้เพราะไม่มีความรู้หรืออาจจะมีอันใดอันหนึ่งบางคนก็ฝึกแต่สติรู้ปัจจุบันแต่ว่ารู้เที่ยงไม่เที่ยงมันสำเนียกด้วยความรู้ในใจไหมมันไม่มีสำเนียกด้วยความรู้ในใจแต่มันต้องวิเคราะห์เอาหรือมันต้องคิดเอาหรือมันต้องตรึกเอาว่ามันไม่เที่ยงอันนี้แสดงว่าความรู้ยังไม่เกิดเพราะว่าความรู้หมายถึงว่าผลที่เรายอมรับไหมว่ามันเที่ยงคือเห็นบ่อยๆเนี่ยขยับเคลื่อนไหวเนี่ยสุดท้ายไม่ต้องตรึกมากไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องพิจารณามากแต่มันสำเนียกในใจได้ไหมนะความรู้พอสำเนียกได้ไปไงอู้นามกายตื่นเลยนามกายก็คือความรู้สึกของตัวเองที่เป็นกายข้างในอะที่เป็นความรู้สึกตัวข้างในโอ้ตื่นเลยปกติเราจะฝึกฌานแล้วเกิดญาณ นะฝึกไปถึงฌาน3เกิดนามกายแล้วก็เกิดญาณ นะจนกระทั่งเกิดสังขารุปเปกขยานแต่วันนี้เราไม่ได้ฝึกนามกายฌาน1 2 3แต่เราฝึกความรู้เลยพอมีความรู้ปั๊บมันไม่ได้อยู่ในหัวสมองโยมมันก็ไม่ได้อยู่ในหน้าอกโยมด้วยแต่มันอยู่ในใจโยมโอเคไหม อยู่ในใจแล้วพออยู่ในใจมันเป็นไงนามกายตื่นโยมมันสดชื่นเบิกบานเพราะนั้นฝึกความรู้ทั้ง3นะให้ครบถ้วนในทางพุทธศาสนาความรู้แรกเขาเรียกว่าญาตะปริญญาความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะทุกข์ก็โดยความเป็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็โดยความเป็นเหตุแห่งทุกข์นะความดับทุกข์ก็คือโดยความดับทุกข์เป็นอย่างนี้หนทางไปสู่ความดับทุกข์ก็คือหนทางเห็นและรู้แล้วเพราะนั้นหลวงพ่อเลยใช้คำว่ารู้แล้วไปเปิดในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านประยุตโตปออประยุตโต
ท่านเทศว่ากำหนดรู้แล้วก็อธิบายบายแล้วท่านเทศก็ว่ารู้แล้วเออท่านใช้คำว่ารู้แล้วจริงๆด้วยเออซึ่งอันนี้มันอุทานในใจเนี่ยนะแล้วไปเจอท่านแปลคำว่าความรู้ยาตะปัญญาเนี่ยท่านลงท้ายคำว่ารู้แล้วโอ้แหน่ตรงใจอาตมาเลยความรู้เนี่ยมันรู้แล้วแต่ว่าอาตมามีบอกว่าต้องรู้ด้วยนะว่าอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์อะไรคือทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์คือรู้ไหมว่าอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์นะรู้ไหมอันนี้ก็ใจอาตมาบอกอย่างนั้นว่าต้องมีรู้ไหมด้วยรู้แล้วแล้วก็ต้องมีรู้ไหมทำอะไรทำอย่างนี้ได้อย่างนี้หรือว่าอะไรเป็นเหตุให้เราทุกข์นะเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุรู้ไหมยังไม่รู้ก็ถามบ่อยเลยรู้ไหมพอถามบ่อยๆปั๊บมันก็จะรู้เลยว่าอะไรเป็นเหตุนะซึ่งก็คือมันจะเห็นอนิจจังชัดงั้นวิญญาณที่สองเนี่ยนะเริ่มต้นด้วยการเห็นอนิจจังรู้อนิจจังให้ชัดเลยนะรู้ไหมเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงไอ้ที่ทุกอย่างเนี่ยสภาวะธรรมต่างๆรู้ไหมไม่เที่ยงต้องเกิดกินใจเป็นความรู้ในใจเลยเพราะมันไม่เที่ยงโอเคนะนี่คือความรู้อาโยมหายใจเนี่ยนั่งหลับตาเอาความรู้ตามหลักเนี่ยปริญญาสามเนี่ยผนวกกันเข้าไปในใจเลยได้ไหมโดยรู้อันที่สามคือรู้ละรู้วางไม่ยึดมั่นถือมั่นอาตมาก็รวมเลยนะว่าตอนเนี้ยเอาโยมฝึกดูที่โยมมีความรู้ไหมเอาว่าถ้าโยมจะเจริญอานาปานสติก็เริ่มจากความรู้ในลมหายใจโยมได้ปริญญาอันหนึ่งหรืออันหนึ่งบวกสองหรืออันหนึ่งบวกสองบวกสามอ่ะต้องฝึกให้มีอันหนึ่งบวกสองบวกสามตั้งแต่เริ่มต้นลืมตาเลยนะลืมตาเนี่ยมันจะเกิดปริญญาความรู้ได้ง่ายโยมความรู้แรกก็คือหายใจเป็นยังไงแล้วก็ไม่เที่ยงแล้วก็อย่าไปยึดมั่นโดยการบังคับลมหายใจต้องเป็นไปดังใจเรานึกนะเป็นไงผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แยกกันเลยไหมนะผู้รู้ในที่นี้นอกจากแยกแล้วมันไม่มีผู้มันเป็นรู้ตื่นขึ้นมาเป็นความรู้เลยเห็นไหมฝึกความรู้สินอกจากผู้รู้กับสิ่งที่รู้แยกออกแล้วมันไม่มีผู้ด้วยมันมีแต่รู้คือความรู้ทุกๆขณะของลมหายใจเข้าอ่ะนั่งหลับตาก็ได้นะวันนี้ภาวนาไม่ต้องบอกดูยังไงมองยังไงเห็นยังไงเพราะเราใช้การเข้าสู่ภายในด้วยความรู้หลับตามีความรู้ไหมถ้ามีความรู้ก็ไม่ง่วงนอนอ่ะโยมความรู้ลมหายใจทุกแง่ทุกมุมเลยอย่างน้อย3ปริญญาได้ไหมอย่างน้อย3ปริญญานะหายใจเข้าหนักเบายังไงสั้นยาวยังไงอาการเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงนี่คือความรู้อันแรกความรู้อันที่2ต้องผนวกไปด้วยไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงยอมรับไหมแล้วความรู้ที่3ก็ต้องผนวกไปอีกบังคับไม่ได้นะอย่าไปยึดมันถือมันนะวางให้หมดเพราะนั้นทุกหายใจเข้าจนสุดและหายใจออกให้มีความรู้ทั้ง3ปรากฏได้ไหมซึ่งเป็นการแก้ปัญหาของนักภาวนามีแต่ฝึกสติแต่ปัญญาไม่เกิดฝึกรู้ตัวแต่ปัญญาไม่เกิดเพราะไม่รู้ว่าปัญญาคือปริญญา3นะพอเรารู้อันนี้ปั๊บเดี๋ยววันหลังเราจะฝึกสติเราก็มีปริญญา3จะฝึกสมาธิเราก็มีปริญญา3จะฝึกรู้สึกตัวทุกพร้อมเราก็มีปริญญา3เอาวันนี้ฝึกความรู้เลยหลับตาถ้าความรู้ก็คือความรู้ไม่ต้องไปตั้งไว้ท้ายทอยกลางอกหรือตรงไหนไม่ต้องในใจมีความรู้ไหมเรารู้นี่ว่ามีความรู้ไหมในใจอ่ะเพราะความรู้ไม่ได้อยู่ในสมองนะ
ความรู้อันนี้มันอยู่ในใจอ่ะในใจมีความรู้ไหมและความรู้เราแยกแยะได้ไหมว่าเรามีความรู้ทั้ง3เราแยกแยะเรียกว่าโพชฌงค์7เลยธรรมวิจัยยะได้ไหมว่าเรามีความรู้ครบทั้ง3ทุกขณะที่หายใจเข้าธรรมวิจัยยะในใจเลยเรียกว่ารู้แล้วรู้ชัดจนรู้แล้วเลยแล้วก็รู้ไหมว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็รู้ละรู้วางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็จะแสดงปรากฏการณ์ของลมหายใจแผ่ขยายบ้างขยายบ้างหรือบางทีร่างกายยืดยืดหยุ่นหยุ่นบ้างโอ้มันเห็นเลยตามความเป็นจริงเลยมันเหมือนกับกระเทาะเปลือกออกมาลูกนกกระเทาะเปลือกออกจากไข่ตื่นตาสว่างเลยโอ้อยู่ในเปลือกไข่มานานนะได้เห็นโลกสักทีมีความรู้ไหมมีความรู้โดยลืมตาได้ไหมเนี่ยไหนมีความรู้กับอานาปานสติโดยลืมตาได้ไหมหายใจเป็นยังไงแล้วมันไม่เที่ยงแล้วก็ปล่อยวางซะเอาความรู้อันทั้งสามเนี่ยนะไปอบรมภาวนาในอานาปานสติได้ไหมไหนเมื่อก่อนหายใจลึกขนาดไหนยาวไหนสุดไหนอันนั้นเป็นสมถกรรมฐานเป็นการฝึกตามสมถะแล้วไปวิปัสสนาแต่วันนี้ไปที่ความรู้เลยได้ไหมมันก็จะมีความรู้หมดเลยว่ามีทั้งลมยาวมีทั้งลมละเอียดมีทั้งลมแผ่มีทั้งความรู้สึกของลมที่ละเอียดถ้าอยู่กับความรู้นี่เหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยโยมแล้วมันมีทั้งปีติมีทั้งสุขแล้วก็สุดท้ายมีปล่อยวางพอปล่อยวางมีอิสระอีกครบ16ขั้นตอนเลยนะเราฝึกความรู้ในอานาปานสติฝึกปริญญา3ในอานาปานสติหลับตาฝึกปริญญา3ในอานาปานสติไม่ต้องทำอะไรนะแค่สำเนียกความรู้ในใจว่ามีปริญญาทั้ง3ไหมรู้ปัจจุบันอันแรกแล้วก็ตามด้วยผนวกด้วยรู้ไม่เที่ยงแล้วก็รู้ปล่อยวางสรุปรู้ปัจจุบันรู้ไม่เที่ยงรู้ปล่อยวางให้มีในใจโยมเราเจริญอานาปานสติแล้วก็รู้ปัจจุบันรู้ไม่เที่ยงรู้ปล่อยวางให้มีรู้ปัจจุบันรู้ไม่เที่ยงรู้ปล่อยวางรู้จนกระทั่งเห็นปัจจุบันเห็นไม่เที่ยงเห็นปล่อยวางทั้งรู้และเห็นเลยทีนี้ทั้งรู้และเห็นปัจจุบันไม่เที่ยงและปล่อยวางทั้งรู้และเห็นมากขึ้นมากขึ้นเป็นความรู้ความเข้าใจชัดขึ้นว่ามันเป็นอย่างไรปัจจุบันหายใจเป็นไงรู้สึกยังไงอาการยังไงแล้วก็ไม่เที่ยงแล้วก็ปล่อยวางหมดเลยโอเคไหมในทุกๆขณะของการหายใจให้มีทั้งปัจจุบันไม่เที่ยงและปล่อยวางสำเนียกอยู่ในใจใจก็เบิกบานเลยรู้ตื่นเบิกบานนั่นเองให้มีความรู้นะโยมวันนี้ฝึกให้มีความรู้ไม่ต้องทำอะไรแต่มีความรู้เพราะทำมาเยอะแล้วเพราะทำมาเยอะแล้ววันนี้ก็เลยมาลงสรุปตรงที่ทำมาเยอะแล้วแล้วอยู่ตรงที่รู้เป็นความรู้ได้ไหมรู้เป็นความรู้โยมอ
ใหม่ๆมันจะเหมือนกับมีอุทานในใจความรู้รู้แล้วหายใจเป็นยังไงมันรู้แล้วไม่เผลอเลยรู้แล้วรู้แล้วแล้วจากนั้นมันก็บอกรู้เข้าใจว่ามันไม่เที่ยงตอนแรกมันรู้แล้วแล้วตอนนี้มันก็มีรู้เข้าใจเห็นเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงแต่คนสอนอาตมาเราจะสอนโยมให้มีรู้เข้าใจเห็นเข้าใจพอโยมรู้แล้วอาตมาก็แล้วรู้ไหมว่าลมหายใจมันเที่ยงไม่เที่ยงผู้สอนก็จะจี้ใจโยมว่าแล้วรู้ไหมว่ามันเที่ยงไม่เที่ยงโยมรู้แล้วอะแล้วรู้ไหมว่าเที่ยงไม่เที่ยงรู้เข้าใจเห็นเข้าใจว่าไม่เที่ยงแต่สุดท้ายพอโยมมีรู้เข้าใจเห็นเข้าใจว่าไม่เที่ยงโยมก็จะรู้ละรู้วางรู้ละรู้วางพอรู้ละรู้วางมันก็เห็นเป็นความรู้รู้เป็นความรู้ไม่ใช่เห็นเป็นตัวเรารู้เป็นตัวเราไม่ใช่รู้เป็นเรารู้เป็นความรู้ตอนนี้โยมก็อยู่รู้เป็นความรู้รู้ละรู้วางรู้ก็แยกจากสิ่งที่ถูกรู้เด่นชัดเลยนะจนเป็นรู้และเห็นเลยรู้และเห็นเป็นความรู้เลยไม่มีเรารู้มันเป็นความรู้ใจเราก็คือรู้หรือรู้เป็นความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่รู้เป็นความรู้สึกในอารมณ์ส่วนมากเราไปอยู่กับสังขารเนี่ยรู้เป็นความรู้สึกพอใจไม่พอใจเดี๋ยวนี้บอกรู้เป็นความรู้นี่มันคือทางพ้นทุกข์ตอนนี้อยู่ก็หัดรู้เป็นความรู้หลับตาบางทีโยมก็ฝึกตามวิธีนะดูมองเห็นหรือรู้สึกตัวหรือรู้ตัวหรือรู้อะไรต่างๆที่เคยสอนมาแต่วันนี้ลองฝึกมาตรงที่รู้เป็นความรู้ปริญญาแรกคือหายใจเป็นยังไงแล้วไม่ต้องไปนั่งตำแหน่งว่าต้องตั้งไว้ตรงที่ริมฝีปากโครงจมูกนะก็คือความรู้ก็คือความรู้ทั้งหมดอะลมหายใจเป็นยังไงและความรู้ที่จะเกิดขึ้นต้องทำให้เกิดขึ้นก็คือว่าความรู้ว่ามันไม่เที่ยงจริงไหมมันเป็นยังไงแล้วมันก็ไม่เที่ยงแล้วความรู้ที่สามจนเรายอมรับเลยว่าเราบังคับไม่ได้แล้วกายเราจะบังคับได้ยังไงทุกอย่างมันแปรเปลี่ยนไปเกิดแก่เจ็บตายนะบังคับไม่ได้เลยตอนนี้ยิ่งถ้าใคร50 60จะรู้สึกได้ว่าขาลงมันเร็วนะอายุ60 50 60เนี่ยจะเริ่มรู้สึกขาลงมันเร็วนะอาตมาเลยตัดสินใจบวชดีกว่ามันเร็วมากขาลงขาขึ้นมันช้าโอ้ลงละเริงไงแต่พอขาลงมันเร็วนะอย่างน้อยก็บวชใจนะโยมนะอย่ารีบร้อนเอาบวชใจก่อนบวชใจก็คือบวชใจให้เกิดความรู้ได้ไหมตอนนี้มีแต่เสื่อมแล้วถ้า50 60นะสุขภาพก็เริ่มเสื่อมถอยนะเรี่ยวแรงก็เสื่อมถอยนะหมดเลยเสื่อมถอยหมดเลยเริ่มเห็นขาลงชัดไหมถ้าเห็นแล้วปรงตกก็อย่างนั้นเองเกิดแก่เจ็บตายเราก็จะได้รู้ที่ประสุดที่ไม่มีการเคลื่อนไม่มีขาขึ้นขาลงรู้ที่มีอยู่แล้วไม่มีขาขึ้นขาลงหาเจอแล้วร่างกายจะมีขาขึ้นขาลงแต่รู้ไม่มีขาขึ้นขาลงไปอยู่กับรู้ที่ไม่มีขาขึ้นขาลงรู้เข้าใจเห็นเข้าใจแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆแล้วมันก็รู้อย่างนั้นเองรู้อย่างนั้นเอง
จนรู้มันรู้เองอะไรๆก็อย่างนั้นเองมันรู้เองมันจะเกิดรู้เองรู้เองก็เป็นอย่างเงี้ยร่างกายรู้เองนะจะเป็นรู้เองตื่นขึ้นตอนนี้เราก็หัดอยู่กับรู้เองทำอะไรก็ต้องมีรู้เองนะพอยอมรับหมดแล้วมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะแล้วก็รู้เองก็เพราะว่ามันเห็นว่าอะไรอะไรก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เลยแล้วมันผ่านรู้ไหมมาแล้วว่าเพราะความยึดมั่นถือมั่นทำให้เราทุกข์นะแล้วความยึดมั่นถือมั่นก็มาจากความอยากความอยากก็มาจากความพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจมันก็รู้ไหมไปถึงเหตุแห่งผลเลยเหตุและผลเลยมาจากการกระทบสัมผัสตอนนี้เราก็ภาวนาให้มีความรู้สามหลับตาความรู้นะใหม่ๆหลวงพ่อใช้คำว่ารู้ชัดชัดรู้ถึงหายใจแต่ขณะเดียวกันผลก็คือมันรู้แล้วแล้วรู้แล้วแค่หายใจเป็นยังไงแล้วรู้ความจริงไหมว่าหายใจก็ไม่เที่ยงรู้ไหมถ้ารู้ว่าหายใจก็ไม่เที่ยงมันก็จะรู้ว่าอะไรอะไรต่างๆตัวเราคนๆนี้ก็ไม่เที่ยงหมดเลยนะพอไม่เที่ยงมันก็จะเห็นทุกข์แล้วก็เห็นอะไรอะไรก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเห็นอนัตตาพอรู้อนิจจังก็จะเห็นไปถึงอนัตตาเลยพอเห็นไปถึงอนัตตาปั๊บมันก็เห็นความจางคลายคลายออกก็เรียกว่ารู้ละรู้วางเห็นละเห็นวางมีปัญญาสามไหมโอ้ปัญญาสามเกิดขึ้นแสดงว่าเป็นผู้มีปัญญานะเนี่ยแสงสว่างอันใดจะแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสมาธิแค่รู้สึกโป่งๆเบาๆนะแต่ปัญญาเนี่ยมันแสงสว่างเหนือกว่าแสงใดๆทั้งนั้นมันเป็นความเข้าใจในธรรมที่ปรากฏหลับตาก็ได้ใครจะลืมตาก็ได้แล้วอยู่กับความรู้วันนี้เราภาวนาอยู่กับความรู้ญาตะปริญญาถ้าเราเจริญอานาปานสติก็ความรู้ทั่วถึงในลมหายใจเราตามที่มันเป็นจนเรามีความรู้ว่ามันมีตั้งแต่ลมยาวลมสั้นหนักเบาจนทั้งละเอียดแล้วเราก็มีความรู้ทั่วถึงในลมหายใจทุกระดับเลยไม่ต้องเลือกโอเคไหมทุกระดับเลยพอรู้หยาบก็รู้ละเอียดโอเคไหมรู้ตรงที่ลมสัมผัสตรงไหนก็รู้ไปถึงลมหายใจเข้าไปถึงตรงไหนรู้หมดเลยนะรู้แล้วรู้ไปถึงลมหายใจทั่วทุกกลุ่มกดรู้ไม่หมดเลยรู้แล้วยังถ้าเราอยู่กับความรู้เราสามารถรู้ลมทั่วทั้งสารพางกายได้เลยทั้งภายนอกภายในและรู้แล้วเราเห็นไหมว่ามันแสดงปรากฏอะไรมันไม่เที่ยงจริงๆพอมันรู้พร้อมเนี่ยก็เรียกว่ารู้ตัวและรู้พร้อมเนี่ยมันไม่เที่ยงจริงๆอ่ะลมหายใจนะพอไม่เที่ยงปั๊บตัวนี้รู้ตัวรู้พร้อมมันก็มีรู้คือปัญญารู้เองตื่นขึ้นมาก็มันก็เป็นอย่างนั้นเองหายใจก็เป็นอย่างนั้นเองมันเป็นอย่างนั้นเองไหมแล้วมันก็เห็นไปถึงความเป็นปัจจัยการกายปรุงแต่งจิตปรุงแต่งกายเบื้องต้นมันเห็นหยาบๆก่อนลมเบาใจเบาลมเบาแล้วมันก็เห็นไปว่าแต่มันมีอย่างอื่นที่มันยังมีหนักๆอยู่นะไปเห็นละเอียดใจมันเบาแต่ลึกในใจมันยังหนักอยู่นะตอนนี้พอมันรู้ไหมมากๆมันจะเห็นอะไรหนักๆข้างในโอ้รู้ไหมว่าเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์มือวางไปแล้วเป็นเดือนเป็นปีแต่ใจไม่ยอมวางอ่ะมันเห็นน่ะนะพอเห็นเท่านั้นน่ะรู้เองเขาเหมือนพระเอกเขาบอกว่านี่
นะอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกในอดีตก็ตามในอนาคตก็ตามอยู่กับปัจจุบันตรงที่รู้เองมันรู้เองว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปจนกระทั่งรู้เองว่าอะไรก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันมีรู้เองใจมันหลุดพ้นเลยปหานะปัญญาอันที่3ก็คือรู้เองแล้วเราก็ทวนในปัญญาทั้ง3เป็นปริวัติ3อาการ12นะปริญญาแรกรู้แล้วมันก็คือรู้สัจญาณปริญญาที่2รู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลรู้ไหมรู้ไหมอะไรละได้แล้วอะไรยังละไม่ได้มันก็คือกิจญาณและปัญญาที่3ก็รู้แล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆทั้งนั้นรู้ละละรู้ละวางจนกระทั่งอยู่กับรู้เองดีกว่าว่าอะไรก็ไม่ใช่เราไม่ของเราอยู่กับรู้เองไม่ส่งจิตไปคว้าไปไขว่ไปยึดมั่นถือมั่นอยู่กับรู้เองพออยู่กับรู้เองปั๊บธรรมชาติล้วนบริสุทธิ์ก็ปรากฏชัดแจ่มแจ้งอันนี้ก็เกิดปหานะปริญญาปหานะทั้งโดยลำดับโดยชั่วคราวจนกระทั่งเป็นสมุจเฉดเลยบางอย่างก็เหมือนกับโอ้กิจอันนั้นเราทำจบแล้วอันนี้ก็คือกัตยานแล้วก็ทวนปริญญาทั้ง3เราก็จะเป็นการฝึกปริวัติ3อาการ12ของญาณทั้ง3ด้วยวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอให้ทุกท่านหัดอยู่กับความรู้นะเราอยู่กับความคิดขั้นแรกเนี่ยนะเหนื่อยไหมอยู่กับความคิดแล้วก็โดยเฉพาะอยู่กับความรู้สึกในอารมณ์ก็เหนื่อยแล้วเราก็มาหัดอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเบาไหมแต่เหนือความรู้สึกใดๆทั้งหมดก็คือความรู้อยู่กับความรู้สิมันอิสระมันหมดจดมันแจ่มแจ้งถึงที่สุดและก็หลุดพ้นเป็นสมุจเฉดเลยนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแทงตลอดในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปริญญาทั้ง3ยาตะปริญญาตีรณะปริญญาและปหานะปริญญาให้เด็ดขาดในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ